เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2นะครับโจทย์บอกว่าข้อสอบอัตนัยชุด1มี6ข้อถ้าคำสั่งระบุว่าให้เลือกทำเพียง4ข้อจงหาจำนวนวิธีในการเลือกทำข้อสอบข้อนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับข้อแรกซึ่งเราจะใช้เรื่องนี้คือการเลือกสิ่งของ R ชิ้นจากสิ่งของที่แตกต่างกัน N ชิ้นในข้อนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีข้อสอบอยู่6ข้อก็เปรียบเหมือนกับว่ามี6ชิ้นที่เป็นข้อสอบเราต้องเลือกทำ4ชิ้นหรือ4ข้อก็จะตรงกับเรื่องนี้ก็คือเป็นการจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันมี6ข้อเลือกมา4ข้อซึ่งสูตรที่ใช้ก็จะใช้สูตรเป็น n แฟดส่วนด้วย n ลบ r แฟดคูณ r แฟดเมื่อ r มากกว่าเท่ากับ n และเมื่อ r มากกว่าเท่ากับ0และ n มากกว่าเท่ากับ rโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในข้อนี้กันข้อนี้โจทย์บอกว่ามี6ข้อเลือกทำการเลือกทำก็คือเป็นการจัดหมู่ก็คือเหมือนกับว่ามี6ข้อนี่แหละให้เราหยิบมา4ข้อที่เราอยากทำก็แทนค่าสูตรลงไป4 6คอมม่าอันนี้คือ n อันนี้ก็คือ r เนาะหรือเรียกอย่างว่า6เลือก4เท่ากับ n แฟด n แฟดคือ6แฟด n ลบ r คือ6ลบ4แฟดแล้วก็คูณ r แฟดหกคือ n 4คือ r เนาะทีนี้เมื่อเรากระจายตัวเลข6แฟดก็คือ6คูณ5คูณ4แฟด6ลบ4แฟดคือ2แฟด2แฟดคือ2คูณ1 4แฟดก็เหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาคิดเลขกัน4แฟดกับ4แฟดหน้าตาเหมือนกันก็ตัดทิ้ง6คูณ5ได้30 30หาร2ได้15ดังนั้นจำนวนวิธีในการเลือกทำข้อสอบคือ15วิธีโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคือข้อนี้พอเราอ่านโจทย์ใช่ป่ะเราก็รู้ว่าข้อสอบอ่ะมีอยู่6ข้อซึ่งเราต้องเลือกทำอยู่4ข้อการที่เราเลือกทำก็เหมือนการจัดหมู่ซึ่งลักษณะก็คือคล้ายๆกับข้อที่1เลยเป็นการจัดหมู่ของสิ่งของที่แตกต่างกันก็เลยมาเข้าสูตรนี้เลือก R ชิ้นจากสิ่งของที่แตกต่างกัน N ชิ้นอันนี้ข้อสอบ6ข้อต้องแตกต่างกันอยู่แล้วฉะนั้นเขาต้องการเลือก4ข้อจาก6ข้อแทนค่าลงไปในสูตรก็คือ N คือ6แฟด6ลบ4แฟดแล้วก็คูณ4แฟดตามอันนี้เลยทีนี้เราก็กระจายตัวเลข6แฟดก็คือ6คูณ5คูณ4แฟด6ลบ4แฟดก็คือ2แฟด2แฟดก็คือ2คูณ1แล้ว4แฟดก็ยังเหมือนเดิมทีนี้4แฟดกับ4แฟดก็ตัดกัน6คูณ5ได้30 30หาร2ได้15ก็เลยสรุปได้ว่าจำนวนวิธีในการเลือกทำข้อสอบก็คือ15วิธีนั่นเองหลักการในการคิดก็คือคิดเหมือนข้อ1เป๊ะเลยเป็นหัวข้อแค่ต่างกันที่ว่าข้อ1อ่ะมันเป็นเรื่องของการเลือกนักเรียน
แต่นี้ก็คือเป็นการเลือกข้อสอบซึ่งไม่ว่าเลือกนักเรียนกับเลือกข้อสอบมันก็คือการจับหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันอยู่ดีเพราะว่าข้อสอบก็คือไม่เหมือนกันอยู่แล้วและนักเรียนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา